ทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนาชาค่ะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับก.ล.ต.ลงโทษ CTO บิตครับบล็อกเชนฐานใช้ข้อมูลวงในซื้อเหรียญครับก่อนประกาศ USCB ปรับ8.5 ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าครับเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหรียญเรื่องดีลเรื่อง exchange แบบการทำโปรเจกต์ต่างๆนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆแล้วน้องเนี่ยอ่านข่าวดีๆนะว่าตัวข่าวมันมีความจริงเท็จแค่ไหนนะคะก่อนที่แบบบางทีเราเห็นพาดหัวข่าวมันแบบค่อนข้างรุนแรงเสื่อมเสียเนาะเราเข้าไปอ่านข่าวข้างในอ่านจากหลายๆที่ก็ได้นะคะกับข่าวนี้เดี๋ยวแอดจะสรุปให้นะล่าสุดทาง Bitcrab Chain นะคะออกมาประกาศแล้วว่าพี่สำเร็จเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี CTO ยังปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมคือแอดก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วว่าเขาเนี่ยจะเข้าต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปนะคะแล้วตัวพี่สำเร็จเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook ด้วยนะชี้แจงในเรื่องที่เขาซื้อเหรียญครับสรุปคร่าวๆคือต้องย้อนกลับมาก่อนว่าสำหรับผู้บริหารที่ถ้าทำโปรเจกต์ร่วมอยู่จะไม่มีสิทธิ์ซื้อเหรียญ นะคะแต่ตอนที่พี่สำเร็จเขาซื้อเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาทำโปรเจกต์เสร็จแล้วก็เลยมีช่วงโอกาสให้ได้ซื้อต่อราคา 30-32 บาทเขาซื้อไป 60,000 ครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ชี้แจงกับทางก.ล.ต.แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาและตอนนี้อ่ะ 60,000 เหรียญเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายตอนนี้มันขึ้นไปแบบ500แบบ all time high เขาก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะซื้อมาเพื่อเหมือนไว้ใช้ทำธุรกรรมกับเชนครับเท่านั้นนะคะแล้วส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ได้มีการชี้แจงแต่ก.ล.ต.ก็ยังบอกว่าแบบเหมือนมันผิดแล้วก็จะปรับเขาก็เลยต้องสู้ในกรณีของกฎหมายต่อไปนะคะจนกว่าจะเกิดความชัดเจนในกระบวนการทางกฎหมายโดยบริษัทจะติดตามและเรียนแจ้งให้ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Bitcrab Chain ได้นะคะเขาจะคอยชี้แจงข่าวสารคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ที่หลากหลายอย่าง IQ Option วิธีการถอนเงิน1ถ้าอยู่ในหน้าหลักกดที่ Withdraw หรือสามารถไปกดที่โปรไฟล์ได้ระบบจะพาไปที่หน้าถอนเงินระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนขั้นต่ำ2ดอลลาร์ถ้าอยากถอนน้อยกว่านี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือได้แต่ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในการเทรดปัจจุบันคำขอถอนจะแสดงอยู่ในหน้าเบิกเงินใช้เวลาสูงสุด3วันทำการ1วันสำหรับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์7-9วันสำหรับบัญชีธนาคารอย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเพื่อนๆควรหาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะต่อมานะคะคือตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายที่โดนแชร์ลูกโซ่คริปโตโลแจ้งความกว่า100ลายมูลค่ารวมสูงกว่า 2,000 ล้านบาทคือตอนนี้มีแชร์ลูกโซ่ที่แบบเหมือนจะโดนจับโดนโกงเนี่ยออกมาเยอะเลยนะคะในส่วนของข่าวนี้นะคะจะเป็นด้านคริปโตที่อยู่เชียงใหม่เหมือนผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมูลค่าความเสียหายมันก็เลยเพิ่มรอบแรกเนี่ยมันมีประมาณ360ล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าความเสียหายก็สูงเป็น 2,000 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ทางยูทูบเบอร์เนี่ยก็เพิ่มค่าแบบรางวัลนำจับจาก1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทแล้วก็มีข่าวลือมาว่าทั้ง2เคสนี้หนีหลบออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทาง DSI เนี่ยได้เข้าทำการยึดบ้านรถแล้วก็ทรัพย์สินที่แบบยังอยู่ในตัวบ้านนะคะแต่ว่าตัวผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยก็คือไม่เจอแล้วในกรณีนี้นะคะเขาก็แบบเปิดบริษัทบังหน้าชักชวนให้คนมาลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและก็มีผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงเข้าแจ้งความรวมทั้งผ่านระบบออนไลน์กว่า 3-400 รายนะตอนนี้นะคนอาจจะก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความมูลค่าก็เริ่มแบบระดับพันล้านแล้วนะคะก็ซ้ำรอยกับ Forex 3D อันนี้ก็เป็นลูกผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะคะในสำนักงานที่เกี่ยวข้องในกรณีนะคะไม่ใช่การชักชวนไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวแต่ยังชวนลงทุนโปรเจกต์ NFT หรือประมูลภาพศิลปะโดยหลักการการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของโปรเจกต์ที่ให้ผู้ลงทุนสมัครร่วมลงทุนคนละ 19,990 บาท
แล้วก็ให้นักลงทุนแต่ละคนอ่ะเข้าไปลงทุนในเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมารองรับนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายนะคะบอกว่าคือตนเนี่ยก็ได้ลงทุนไปหลักแสนประมาณ1ปีก่อนและก็ได้เงินปันผลตรงเวลาตลอดแต่เมื่อล่าสุดเดือนสิงหา22สิงหาที่ผ่านมานักลงทุนเนี่ยไม่ได้ปันผลแล้วแล้วก็เขาก็เริ่มออกมาทวงเงินจึงทำให้เป็นประเด็นที่เราเห็นปัจจุบันก็ถ้าเราติดตามข่าวนะคะคือด้านนายทุนเนี่ยเขามีปัญหาตั้งแต่21ถึง22สิงหาแล้วก็ออกมาว่าจะขอหยุดจ่ายปันผลก่อนเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านการเงินพร้อมขอเวลา6เดือนจะทยอยเงินคืนให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ผู้เสียหายบางส่วนทยอยเดินทางมาแจ้งความแล้วก็มีผู้เสียหายคนนะคะบอกว่าก็รู้จักกับนายทุนเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันและในหมู่บ้านน่ะก็มี100กว่ารายแล้วก็มาลงทุนเพราะว่าเห็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันทำให้ทุกคนที่มาลงทุนในหมู่บ้านนั้นเสียหายกันหมดก็แอดก็จะเตือนอีกทีนึงนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมีรายได้มีแพสซีฟมีกำไรจากการลงทุนในคริปโตหรือจะเป็น NFT ก็แล้วแต่อยากให้ศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้และลงมือลงทุนด้วยตัวเองเก็งกำไรด้วยตัวเองเราจะได้รู้นะคะว่าเนี่ยเราเนี่ยลงทุนกับอะไรอยู่แล้วเราเนี่ยจะได้รับผิดชอบความเสี่ยงตรงนั้นได้สมมุติว่ามีคนมาชักชวนมันก็จะเป็นในกรณีแบบนี้ค่ะพอวันนึงที่เขาควบคุมไม่ได้สุดท้ายอย่าว่าแต่กำไรเลยต้นทุนเราก็ไม่มีโอกาสได้คืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเงินของเราต้องลงทุนด้วยตัวเองข่าวต่อมาอนาคตอยู่นี่แล้วนะคะสำหรับ Visa Mastercard และ Binance เตรียมทำให้คริปโตสามารถใช้ชำระเงินได้แทนเงินสดก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัท Visa Card ได้จับมือกับเว็บเพจ Binance เปิดตัวบัตรเครดิตที่สามารถชำระได้ด้วย Bitcoin และคริปโตในร้านค้าทางช่องทางออนไลน์ในขณะที่คู่แข่งของ Mastercard เริ่มได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวการดีลกันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นผลนะคะกระตุ้นให้คู่แข่งอย่าง Visa เลือกเดินตามรอยของพวกเขาเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการชำระด้วยสกุลเงินดิจิตอลแล้วทางบัตรคริปโตของ Mastercard จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยชำระเงินสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้โดยคริปโตก็คือเหมือนถ้าใครจะใช้ใช่มั้ยจะต้องมีบัญชี Binance และตัวบัตรจะทำการแปลงสกุลเงินคริปโตไปเป็นสกุลเงินเฟียตณจุดขายโดยขั้นต้นบัตรดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวที่อาร์เจนตินาเป็นที่แห่งแรกหลังจากนั้นถึงจะเปิดตัวทั่วโลกตามแผนต่อมาเว็บเพจ crypto.comโอนเงินผิดกว่า365ล้านบาทให้กับผู้หญิงรายหนึ่งแทนที่จะเป็น 3,000 บาทคือเขาโอนผิดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมารู้ว่าตัวเองอ่ะโอนผิดปีนี้คือแบบมันผ่านมาแบบปีนึงแล้วอ่ะแต่เพิ่งมารู้ตัวนะคะผู้หญิงชาวเมเบิลคนหนึ่งได้รับเงินโอนโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นมูลค่ากว่า 10.5 ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ365ล้านบาทแทนที่จะเป็นเงิน100ดอลลาร์หรือที่ประมาณ 3,500 ในขณะที่บริษัท crypto.com ได้ออกมาเปิดเผยว่าบังเอิญโอนเงินผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจนะเว็บเทรดนะคะใช้เวลาประมาณ7เดือนกว่าจะทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เหตุการณ์นี้นะคะที่ crypto.com เนี่ยโอนเงินผิดใช่ไหมเขาก็ได้ทำการฟ้องนะดำเนินคดีทางกฎหมายในศาลฎีกากับหญิงชาวเมเบิลคนดังกล่าวอ่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเขาโอนเงินผิด300กว่าล้านเนี่ยและผู้หญิงคนนั้นทำยังไงนะคะล่าสุดเนี่ยเธอได้นำเงินทั้งหมดนะคะไปซื้อสินทรัพย์ในคริกิเบิร์นและซื้อคาลหาดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์แม้ว่าเธอจะใช้เงินบางส่วนไปแล้วแต่ในทางกลับกันตอนนี้ผู้พิพากษาได้มีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินทั้งหมดและสั่งให้คืนเงินที่เหลือให้กับเว็บเทรด crypto.com อีกหนึ่งข่าวนะคะตลาด OpenSea แทบกลายเป็นเมืองล้านหลังปริมาณการทำธุรกรรมลดลงกว่า 99%ในช่วง90วันที่ผ่านมาก็คือตลาดคริปโตยังล่วงขนาดนี้และ NFT ที่เคยเป็นแหล่งซื้อขาย NFT แลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะไม่เงียบได้ยังไงใช่ป่ะหลายๆคนนะคะที่มีความสนใจ NFT อยู่คอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะว่าตอนนี้สถานการณ์ด้าน NFT เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและข่าวสุดท้ายนะคะชาวเผยว่า Warsaw Hard Fork จะเกิดขึ้นในระหว่างการอัปเดต The Merge ของ Ethereum ก็คือเป็นการ
fork ของ chain Cardano นะคะตัวชาวเนี่ยก็บอกว่าเออมันก็คงเกิดในช่วงเดือนกันยาใกล้เคียงกับช่วงที่ Ethereum เนี่ยเมิร์จราคาช่วงนั้นก็อาจจะมีการผันผวนอย่างรุนแรงนะแอดก็จะเตือนไว้ช่วงที่มีประกาศเดอะเมิร์จ Ethereum ADA หรือเหรียญอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการผันผวนนะในช่วงวันนั้นๆ นะคะถ้าเพื่อนๆและน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจเพลงนัชชาและทวิตเตอร์ที่สำคัญแอดมีช่อง TikTok แล้วนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะถ้าเพื่อนๆและน้องๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย